Netflix เนี่ยไม่เคยทำผิดหวังไอ้เฮียแนะนำของดีทั้งนั้นวันนี้ Netflix ก็แนะนำอันดับ2นะ Midnight เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันเคยเข้าโรงอยู่ช่วงนึงเออแต่ว่าผมไม่ได้ดูในโรงนะครับได้มาดูใน Netflix ครั้งนี้ก็ได้รับผลลัพธ์ที่ว่าเชี่ยจริงๆไอ้เชี่ยระหว่างดูเต็มไปด้วยคำถามว่าไอ้เหี้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะตำรวจสงสัยทุกคนยกเว้นฆาตกรคนดีจะซวยกว่าคนชั่วเสมอคนดีจะดูโง่กว่าคนชั่วเสมอโดยเฉพาะตำรวจจะดูโง่ที่สุดในเรื่องไล่แทงกันกลางตลาดสมมุตินะเป็นกลางตลาดย่านชุมชนเลยนะครับย่านนั้นโอ้โหไม่มีร้านนู้นนี่คนเดินฝักไฟอะคนเดินกันฝักไฟอะไล่แทงกันเลือดอาบโอ้โหแม่งไหลที่คอไม่มีใครทักสักคนนึงเหมือนหนังเรื่องนี้แม่งไล่แทงกันอยู่ในเกม Street Fighter หรือเกมต่อสู้อะยุคสมัยเราเด็กๆอะมันจะมีตัวละครที่ไปยืนเป็นพร็อพอะบางคนก็นั่งบางคนก็แม่งยืนคุยกันไม่รู้คุยเหี้ยอะไรก็คุยอยู่แบบนั้นกูต่อยกันก็คุยกันอยู่แบบนั้นหนังเรื่องนี้มันเป็นงั้นเลยไล่แทงกันไม่มีใครสงสัยไม่มีใครทักไม่มีใครท้วงไม่มีใครตกใจเอ๊ะใจไม่มีคนที่จะรอดไปได้ก็คือคนที่ตอแหลมากที่สุดว้าวบราโวบราโวโจรไม่ว่าจะทำอะไรมาฆาตกรฆาตกรฆาตกรไม่ว่าจะทำอะไรมาบีบน้ำตาร้องไห้สองทีตำรวจเชื่อแต่เหยื่อพูดยังไงก็ไม่เชื่อเป็นหนังเทเลอร์ไงตัวละครเอกของเรื่องเป็นฆาตกรต่อเนื่องซีเรียลคิลเลอร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องเปิดด้วยอะไรที่ตื่นเต้นความตื่นเต้นของหนังฆาตกรก็คือเปิดด้วยคดีฆาตกรรมเลยจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีนะคือจั่วหัวมาแล้วจั่วไอเดียว่าจะเล่าแบบนี้มันดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหยื่อเดินมาหลงกลฆาตกรแม่งตะโกนร้องช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยหลอกผู้หญิงผู้หญิงก็เดินเข้าไปที่รถเชื่อเชื่อเชื่อใครวะไอ้เหี้ยนั่นเรียกมึงขึ้นรถอยู่ดีๆมันจอดรถแล้วช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยเป็นมึงมึงเข้าไหมยามวิกาลมันเพิ่งจะไปส่งมึงเมื่อกี้ท่าทางแบบแปลกมากอ่ะพิรุธสุดๆอ่ะอยู่ดีๆไปนั่งตะโกนเรียกขอความช่วยเหลืออยู่ในรถกูว่าเด็ก5ขวบก็วิ่งอ่ะก็รู้อ่ะว่าแม่งไม่มันไม่ปกติอ่ะแต่อีเจนี่ปกติค่ะปกติมากเดินเข้าไปสักพักเห็นเหมือนคนบาดเจ็บนั่นเลือดนองอยู่ในรถสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ๊นี่ช็อกเหมือนช็อกอะนะช็อกแบบเออแข็งเหมือนเล่นแปะแข็งอะเออโดนแปะแล้วแข็งฆาตกรแม่งโผล่หน้าตู้เอ๋แล้วก็ส่งยิ้มค้างอยู่ประมาณสัก10วิ15วิมันสักพักนึงอะค้างอยู่ไอ้เจ๊นี่ก็แปะแข็งอยู่เล่นแปะแข็งกันอยู่สักพักกรีดช่วยด้วยพวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกับซีนเปิดพวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ย กูดูแล้วเปิดเรื่องมาปั๊บสิ่งที่ผมคิดคือไอ้เหี้ยเอาแล้ววันนี้กูสบายแล้ว ไอ้เจ๊นี่ถูกฆ่า ไม่ได้เห็นศพหรอกแต่ถูกฆ่าฆาตกรตัวนี้สำแดงทักษะเฉพาะตัวคือการโกหกคือมันไม่ได้โกหกเก่งหรอกแต่ตัวละครทุกตัวที่นอกเหนือจากมึงอ่ะผู้กำกับเขาเขียนให้โง่ลงนิดนึงใน World Set Up ของ Midnight อ่ะมันเหมือนทุกคนแม่งแบบโง่ลงนิดนึงอ่ะฆาตกรเนี่ยฆ่าผู้หญิงเมื่อกี้ไปแล้วใช่ป่ะไปยืนเปลี่ยนชุดยืนแบบโอ้ตกใจมากเลยครับโทรแจ้งตำรวจผมอ่ะไปเจอศพผู้หญิงคนนึงอยู่ตรงนู้นโอ้ว้าวมันมีต่างด้าว3คนแทงผู้หญิงคนนี้ลุมแทงจ้องๆๆๆๆตายเลยครับโอ้ยหน้าสลดหดหูจริงๆอ้อโอเคมันอาจจะรอบคอบแล้วมั้งเช็ดลายนิ้วมงนิ้วมือมันคงจะตรวจไม่รู้จริงๆอ่ะนะแต่มันก็แบบไอ้เหี้ยคือมันก็ดูเหี้ยอยู่ดีอ่ะซีนที่น่าประทับใจอีกหนึ่งซีนก็คือซีนในโรงพักครั้งแรกซีนในโรงพักครั้งแรกเกิดขึ้นจากผู้หญิงนางเอกเป็นใบ้โดนไล่ฆ่าโดยฆาตกรไอ้เหี้ยนี่แหละ
ตอนไล่ฆ่านางเอกก็คือใส่หน้ากากไว้ฮะไม่รู้เป็นใครใส่หน้ากากไว้ไอ้เหี้ยจำไม่ได้ฮะพอหลังจากที่นางเอกหนีปั๊บปุ๊บปั๊บไปกดสัญญาณขอความช่วยเหลือนู่นนี่ฆาตกรก็โอ้ไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วกลับไปวิ่งกลับไปที่รถไปเปลี่ยนชุดมานะครับมาบอกเอ้ยคุณเป็นอะไรบ้างครับไอ้นี่ก็จำไม่ได้ไอ้ฆาตกรคนเนี้ยก่อนจะมาฆ่าไอ้สาวเป็นใบ้นะมันได้ไปจับแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพี่ชายเขาอะตามหาเขาวางนุกเอาไว้แล้วว่าพี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนที่พารานอยมากห่วงน้องมากน้องขอไปเดทไปเที่ยวกับแฟนกลับห้ามเกิน4ทุ่มเกิน4ทุ่มกูระแวงแล้วระแวงจริงๆเลยระแวงแบบระแวงมากๆอ่ะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะมันเป็นพฤติกรรมตัวละครมันคิดเอทขึ้นได้ผมไม่ได้ติดอะไรกับพฤติกรรมตัวละครพี่ชายอ่ะนะหลังจากที่ฆาตกรกับนางเอกแล้วกันนะที่เป็นใบ้แล้วก็แม่นางเอกนั่งอยู่ตรงนั้นตำรวจแม่งไม่สงสัยไม่เหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วฆาตกรเนี่ยใส่สูทเลยนะถือกระเป๋ามากระเป๋าดำๆในกระเป๋าไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากมีดฆาตกรที่เปลี่ยนชุดมามีดเต็มกระเป๋ากับเหยื่อ2คนที่พยายามจะฆ่าให้ได้ไอ้ฆาตกรนี่แม่งแน่วแน่มากเวลาจะฆ่าใครต้องฆ่าให้ได้แน่วแน่สุดๆนะครับนั่งอยู่โรงพักตำรวจก็พยายามแบบสอบปากคำฆาตกรก็พยายามแบบเขาเรียกอะไรนินเนียนไปนินเนียนไปแต่จะคอยเล่นกล้องเป็นระยะสมมติกล้องอยู่นี่นะฆาตกรก็จะแบบหรือไม่ก็ใช้ไม้เด็ดก้มหน้า45องศาแล้วก็ดูเลวต้องเห็นชัดๆว่าไอ้เหี้ยนี่เลวสักพักไอ้พี่ชายน้องสาวหายไงก็วิ่งมาตำรวจโอ๊ยไม่ได้ผมหาน้องสาวลนลานโมโหทุกอย่างโอ๊ยลนลานมากหาน้องสาวไม่เจอตำรวจก็ถามน้องสาวใส่ชุดอะไรให้การเฮ้ยเหมือนกันเลยนางเอกที่เป็นใบ้อ่ะก็กำลังให้การอยู่ว่าเอ้ยคนที่หายไปอ่ะที่โดนจับอ่ะเขาใส่เสื้อสีเหลืองนะใส่รองเท้าส้นสูงสีขาวนะพี่ชายที่ตามหาน้องสาวอยู่อ่ะน้องสาวเขาตอนออกจากบ้านก็ใส่ชุดสีเหลืองส้นสูงสีขาวโอ้เหมือนกันเลยนี่เอ้าคุณมีรูปน้องสาวป่ะลองเอาให้นี่ไงนี่เนี่ยเขามาตามหาเขามาแจ้งความว่ามีคนหายเหมือนกันเลยถ้ามีคนมาแจ้งความคนหายนะแล้วมันมีการตามหากันอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจจะได้ดำเนินการอะไรประมาณนั้นนะครับพี่ชายเขาก็ไปให้หนังเรื่องนี้นอกจากใจเหี้ยแล้วยังเหยียดนิดๆด้วยผมไม่ชอบเลยซีนนี้ผมไม่ชอบเลยพี่ชายอ่ะเอารูปน้องสาวกำลังตามหาน้องสาวอยู่พอรู้ว่าป้าเป็นใบ้ปั๊บรีบเก็บโทรศัพท์โอ้ไม่เป็นไรครับเหมือนรังเกียจกึ่งจะเหยียดว่าเขาโง่เขาน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคในเรื่องอ่ะเราจะเห็นอยู่ว่าป้าเขาเป็นใบ้เนาะแล้วตัวพี่ชายเขาเคยคุยกับป้ารอบนึงแล้วสื่อสารกันยากมากเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาคุยภาษามือไม่เป็นมันเลยทำให้ตัวพี่ชายเนี่ยเขาฟันธงไปก่อนว่าอ๋อป้าคนนี้น่าจะไม่เห็นอะไรน่าไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันมาเจอป้าครับอ๋อป้าจำได้แล้วอ๋อป้าเป็นใบ้นี่เองขอโทษนะครับรีบชักออกป้าเขามีท่าทีเลยด้วยแบบเหมือนจะยืมรู้ฉันรู้รีบชักออกดูน่าเกลียดมากโมเมนต์นี้น่าเกลียดมากคือเขาเป็นใบ้แล้วทำไมวะเขาไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลือมึงเหรอเขาเป็นใบ้แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าโอ้ฉันเห็นค่ะผมรู้สึกไม่ดีเลยกับจังหวะนี้ไม่พอในระหว่างนั้นนะตัวฆาตกรก็เล่นหูเล่นตากับนางเอกกับแม่นางเอกที่เป็นใบ้สักพักอ่ะเหตุการณ์มันก็ผ่านล่วงเลยไปสักช่วงนึงนะแม่ลูกที่เป็นใบ้2คนนะครับเขาก็ออกไปข้างนอกตำรวจออกข้างนอกหมดนะครับคราวนี้แหละพี่ชายกับตัวฆาตกรเหลืออยู่ในโรงพัก2คนแหมตัวฆาตกรก็เผยตัวตนได้หรอกมันไม่ได้ประมาณนี้นะแต่ความรู้สึกผมประมาณว่าอยากเจอน้องอีกสักครั้งหรือเปล่าสักพักแม่งยั่วยุแล้วเกิดการต่อสู้กันโอ้ยปักปุ๊กปักแทงสุดท้ายฆาตกรก็พลาดท่าพี่ชายคนนั้นก็เอามีดจ่อฆาตกรนอนอยู่ที่พื้นมีดจ่อปั๊บมึงเอาน้องสาวกูไปไหนเอาน้องสาวกูมาตำรวจเข้ามาไม่ถามไม่ดูเหี้ยอะไรทั้งนั้นจับพี่ชายเหยื่อทำอะไรคุ้มข้างโอ้คุณยานะคุ้มข้างกูนึกว่ากำลังดูฟ้ามีตาตอนแรกมีแอบช็อกๆเหมือนกันงงๆว่าแบบเฮ้ยทำมันเป็นงี้ได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวทวนอีกรอบได้ไหมเหมือนมึงดูเหตุการณ์สักเหตุการณ์นึงอ่ะแล้วไอ้เฮียมันกลายเป็นแบบนี้ได้ไงวะแล้วตำรวจก็ไม่มีใครซักถามไอ้เฮียนี่ถือกระเป๋ามาไม่มีการแบบเอ๊ะสงสัยขอดูพี่ชายคนนี้ไม่มีการฟังความของพี่ชายที่กำลังตามหาเขาตามหาคนหายน้องสาวเขามันเหมือนกันเลยไม่ใช่เหรอกับที่ไอ้สองแม่ลูกที่เป็นใบ้กำลังจะบอกว่าคนหายมีรูปร่างใส่เสื้อยังไงแต่งตัวยังไง
มันไม่เกิดความสงสัยไม่เก็บไม่ทบทวนความคิดคืออย่างที่ผมบอกอะตัวละครทุกตัวมันเหมือนถูกลดทอนให้โง่ลงเพื่อให้ฆาตกรมันพ้นไปอะเพื่อไปเจอคลายแม็กที่เขาเตรียมมาไว้อะแล้วบิ้วเปล่าๆด้วยความที่บิ้วเปล่าๆแล้วตัวละครดูโง่มากสุดท้ายปลายทางของเหตุการณ์เนี่ยมันคือการที่เอ้าไอ้เหี้ยทุกคนเชื่อฆาตกรแค่คนเดียวตัวนางเอกสองแม่ลูกที่เป็นใบ้อะช่วงแรกที่ให้การน่ะตำรวจเหมือนจะไม่อยากฟังไม่อยากคุยด้วยซ้ำไปเหมือนแบบอีดออดอะจะถามแล้วก็อีดออดมีท่าทีอีดออดพอไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแม่งแบบฟังจังเลยฆาตกรนี่ฟังจังเลยเชื่อจังเลยแล้วจังหวะที่ตำรวจรวบพี่ชายอยู่อะเอาอีกแล้วฆาตกรรับหลังตำรวจนิดเดียวนี่นับหลังนิดเดียวอะมองแล้วข้างกล้องแล้วแบบบอกแล้วไงอย่าให้ฉันหงุดหงิดก้มหน้า45องศาแล้วยิ้มอีกอีสัตว์เอ้ยกูนี่คันไอ้เหี้ยคันเหมือนผิวแห้งตอนหน้าหนาวมึงเคยป่ะแบบคันยิบแต่หาตัวไม่เจอเอออย่างงั้นกูคันอย่างงั้นเลยยิบไอ้สัตว์เอ้ยหน้าหนาวก็มันหน้าหนาวก็พ้นไปแล้วนะหน้าหนาวแม่พูดอยู่ประเทศไทยแล้วพูดว่าหน้าหนาวบางทีก็เขินนะคืนหนาวอยู่2วันน่ะลมหนาวก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าโดยผิวมันยังแห้งมันยังยิบๆอยู่เลยที่แม่งฮาที่สุดคือแม่งปล่อยฆาตกรไปจริงด้วยกระเป๋าก็ไม่ค้นมีดเต็มเลยบางทีกูก็สงสัยว่ามีดในกระเป๋ามึงเยอะขนาดนั้นน่ะเดินไปอ่ะมึงไม่คงเคงมั้งอ่ะมึงลองเอามีดนะทุกคนลองเอามีดสัก2 3เล่มใส่ในกระเป๋าแล้วเดินมีคงเค้งมั้งอ่ะคงเค้งหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเทเลอร์ไงซีเรียลคิลเลอร์ถูกป่ะเขามีซีนนึงถ้าเป็นเด็กฟิล์มอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นเด็กฟิล์มหรือคนทำงานอ่ะเราจะพยายามใส่อะไรพวกนี้ไปเพื่อเป็นการเหมือนกับบอกว่าเราเป็นแฟนของหนังเรื่องนั้นเราได้อิทธิพลจากหนังเหล่านั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีอยู่ซีนนึงที่นางเอกขังตัวเองอยู่ในห้องหนีฆาตกรลากขวานมาฟันโป้งโป้งเป็นรูพอดีเลยนะแล้วก็ยื่นหน้าออกไปตู้เอ The Shining ชัดๆโอเคผมไม่รู้สึกโมโหกับการทำซีนเหมือนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าตัวผู้กำกับเขาอยากใส่มันก็ใส่ได้แต่เราก็จะแบบเห็นแล้วเราก็แซวกันหน่อยนะครับไอ้จุดเนี้ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ต่อมาก็คือการไล่ล่าแม่งยังไม่จบสุดท้ายก็คือที่โรงพักเขาก็ปล่อยออกมาหมดแล้วนะครับตัวพี่ชายเขาก็ยังตามหาน้องสาวอยู่เดินถือโทรศัพท์ตามหาน้องสาวเอ้ยไปไหนน้องสาวถูกจับในรถสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวฆาตกรเนี่ยมันปักใจไปแล้วว่าจะฆ่านางเอกให้ได้เพราะฉะนั้นวิ่งไล่ทั้งคู่ก็วิ่งไล่กันมีซีนไล่ล่าเยอะมากนะครับซีนไล่ล่าเยอะมากแต่บิ้วเปล่าๆมากเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็นซีนไล่ล่าในหนังเกาหลีพูดว่าครั้งแรกไม่ได้อีกนะครับมันน่าจะมีครั้งที่ผมจำไม่ได้เยอะแหละแต่ว่าเป็นอีกครั้งบุญนี้ละกันเป็นอีกครั้งที่ผมเห็นซีนไล่ล่าในหนังเกาหลีด้วยนะและเป็นหนังเทเลอร์เกาหลีด้วยนะที่คุณรู้สึกมันบิ้วเปล่ามากหลังจากตกมาจากหน้าต่างวิ่งหนีกันปุ๊บปั๊บไอตัวฆาตกรก็วิ่งไล่มาบังเอิญพี่ชายของผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เพิ่งปะทะกันเนี่ยเพิ่งซัดกันในโรงพักอ่ะนะมาพอดีเจอตัวฆาตกรกำลังไล่นางเอกที่เป็นใบ้อยู่พอดีมันพอดีเลยตัวฆาตกรก็เล่นเกมซะหน่อยมึงมาทำอะไรมึงมาตามหาน้องสาวเหรอเฮ้ยวันเนี้ยกูต้องได้ฆ่าใครสักคนอ่ะให้มึงเลือกก็แล้วกันมึงเป็นคนเลือกว่ามึงจะช่วยอีใบ้คนนี้หรือมึงจะช่วยน้องสาวมึงเลือกแล้วเด้เลือกแล้วเด้กูก็อยากจะมีทางเลือกเหมือนกันในการปิดเรื่องเหี้ยนี่ไปซะอ่ะแต่พอดีกูไม่มีทางเลือกนะครับแม่งเป็นคนที่บางครั้งถึงหมังมันจะเหี้ยก็จริงแต่เราอยากรู้ว่ามันจะสุดแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายหนังเรื่องนี้มันอาจจะจบได้แบบโคตรเด็ดโคตรเผ็ดเหมือนโอพัฟเชคก็ได้อย่างที่บอกนะครับโอพัฟเชคออกรสชาติใหม่สวีทโคเรียเป็นรสชาติที่หวานหอมกลมๆนะครับเผ็ดนิดนึงนิดหน่อยแต่ก็ทำให้สู้ซ่าหัวใจได้และยังมีอีกรสชาตินึงที่เป็นเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคเรียอันนี้เผ็ดโดดเลยเผ็ดโดด
นะครับใครชอบรสชาติจี๊ดจ๊าด Extreme Specialty Korean เลยและตั้งแต่วันนี้จนถึง23ตุลาคมนี้ปกติห่อละ20บาทใช่ไหมซื้อ2ห่อ30บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาไอ้เหี้ยไปลองดูครับโอพับเชคแล้วจะติดใจนะเราก็อยากรู้ไงว่าจบแม่งจะเผ็ดแค่ไหนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามไปเรื่อยๆพี่ชายมันก็ลังเลอยู่ไอ้เหี้ยมันยังไงดีวะไอ้สัตว์มันนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะไปอย่างนั้นลำบากใจเหลือเกินไอ้เหี้ยมึงก็รู้ว่ามันปั่นแล้วตัวฆาตกรอ่ะแม่งไม่ได้พูดถึงใครอีกคนผู้ช่วยหรืออะไรนี่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวแม่งอยู่เนี่ยมึงช่วยไอ้สาวนั่นก่อนก็ได้ใช่ไหมมึงช่วยไอ้สาวเหี้ยนั่นก่อนก็ได้หรือไม่อย่างน้อยๆมึงไม่ต้องช่วยไอ้สาวนี่ก็ได้มึงจับมันอ่ะอัดมันอ่ะไอ้เหี้ยมึงฟัดกันไม่ใช่เหรอในโรงพักมึงก็ซัดกับไอ้ฆาตกรเนี่ยมึงชนะมันได้ซ้ำไปเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงสู้มันไม่ได้มึงสู้มันได้กลัวเฉยวิ่งหนีไปโอ้ขอโทษด้วยนะวิ่งไปช่วยน้องไม่พอนะอีกซีนหนึ่งที่โคตรเหี้ยโคตรคันเนี่ยใครที่ดูมาแล้วจำซีนนี้ได้ปะนางเอกแม่งวิ่งหนีคือสภาพนางเอกก็คือแม่งแบบสะบักสะบอมนะเหนื่อยเหงื่อเต็มตัวมีเลือดนะครับมีเลือดเลอะตามตัวตัวฆาตกรก็เช่นกันทั้งคู่วิ่งไล่กันวิ่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นทุกคนก็เดินกินขนมเซินสบายใจช้อปปิ้งกินนู่นกินนี่นางเอกด้วยความเป็นใบ้หนังเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นนะครับเขาพยายามทำให้เห็นแหละว่าคนเป็นใบ้เนี่ยมันยากนะทุกคนจะเข้าใจนางเอกยากหมดด้วยคำที่ภาษามือไม่ใช่เป็นภาษาที่ทุกคนจะพูดเป็นหรือรู้เรื่องถูกไหมครับนางเอกเขาก็พยายามใช้ภาษามือสุดท้ายไม่มีใครเข้าใจฆาตกรเริ่มมาใกล้ๆวิธีทางเดียวก็คือนางเอกอยู่ดีก็ชูมีดขึ้นมาแล้วก็ช่วยด้วยนี่มันจะฆ่าฉันมันจะฆ่าฉันพยายามขอความช่วยเหลือสุดท้ายทุกคนแม่งแตกตื่นปกติไม่เห็นแตกตื่นเขาวิ่งไล่กันจะตายชิบหายในเมืองน่ะตรงนั้นเขาวิ่งไล่กันชิบหายเลยนางเอกกับเนี่ยฆาตกรคู่เนี่ยมันวิ่งไล่กันนะมึงไม่มีใครแตกตื่นสักพักนางเอกถือมีดมันขอความช่วยเหลือนะคือไม่ขอความช่วยเหลือก็แตกตื่นกันอู้แตกตื่นระหว่างจังหวะชุลมุนนะครับตัวฆาตกรมาแล้วผมนี่เป็นน้องสาวผมเองนะครับนี่เป็นน้องสาวผมเองนางเอกแม่งได้จังหวะวิ่งหนีหนีไปได้แล้วด้วยนะพอหนีไปได้ปั๊บมึงเอ้ยทหาร3คนแบกนางเอกไปเจอมาน้องสาวเขาไงเขาบอกน้องสาวเขาไงแบกนางเอกขึ้นบ่าเอาไปคืนให้ฆาตกรสดชื่นโว้ยสดชื่นจริงๆโอ้โหถ้าเป็นคนใต้ก็จักหมาเจ็บหัวเม็ดไอ้เหี้ยอยากจะออกไปตรงระเบียงแล้วตะเกินว่าเหินฟ้าไอ้สัตว์ไม่พอจังหวะที่นางเอกกับตัวฆาตกรชุลมุนกันพี่ชายแม่งมาพอดีอีกแกพี่ชายมาปั๊บนี่จังหวะสู้กันแล้วเนี่ยมึงสู้กันแล้วสู้กันแล้วปุ๊บอย่างที่กูบอกว่ามึงสู้มันได้แล้วก็จริงด้วยนะคือมึงสู้ฆาตกรได้ฆาตกรแม่งแบบเหมือนเป็นสายจิตวิทยานะมันสายจิตวิทยาสู้ไม่เก่งแต่ปั่นหัวคนเก่งโกหกเก่งอะไรประมาณนั้นไอ้พี่ชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้เขาก็ล้มได้สักพักรัดคอแป๊บเดียวเท่านั้นสลบตอนที่ไอ้ฆาตกรสลบอ่ะที่พี่ชายแม่งล็อกคอฆาตกรสลบอ่ะคำแรกที่คุณตะโกนหลังจากมันสลบคืออะไรลองพูดออกมาลองพูดออกมาพวกคุณตะโกนคำว่าอะไรกันของผมนะไอ้เหี้ยอย่าไปเชื่อมันโกหกกูเห็นตรงนี้กูยังรู้เลยว่าไอ้เหี้ยตอแหลมีใครคิดเหมือนผมไหมจังหวะที่แม่งสลบไอ้เหี้ยกูรู้สึกได้เลยมึงตอแหลวิ่งไล่มาเป็นร้อยเมตรรัดคอแป๊บเดียวสลบเลยอะไอ้เหี้ยนี่ก็เชื่อไปนั่งคุยกันกูว่าไอ้เหี้ยมีซีนเหี้ยแน่เลยสักพักฆาตกรแม่งลุกจริงด้วยไอ้เหี้ยฆาตกรแม่งลุกมาสู้กันอีกสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้จบลงตรงที่ตัวฆาตกรกับตัวนางเอกก็วิ่งไล่กันคู่นี้เขาจะเอากันให้ได้คือฆาตกรแม่งจะเอาฆ่านางเอกให้ได้วิ่งไล่สักพักเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเลือดฆาตกรมีเลือดเพิ่มขึ้นแล้ว
เลือดเลือดเยอะขึ้นแล้วกูก็อยากจะแบบตะโกนบอกว่าทุกคนผู้ชายคนนี้เลือดออกแล้วกำลังวิ่งไล่กับผู้หญิงคนนี้ครับผู้คนสนใจหน่อย หลังจากที่วิ่งไล่กันเซอร์ไพรส์ว้ายลุ้นลุ้นลุ้นมีจังหวะคลายแม็กให้ลุ้นก็คือนางเอกถือมีดวิ่งใส่ฆาตกรแล้วก็แทงฆาตกรแม่งยิ้มแล้วเฮ้ยสุดท้ายมันก็เป็นแค่เรื่องที่พลาดเธอแทงฉันเธอมันเสียสติประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วเซอร์ไพรส์นางเอกแม่งแทงตัวเองวิ่งเข้าใส่ฆาตกรแล้วแทงตัวเองลนเลยคราวนี้ฆาตกรมันลนเลยโอ้ทำไงดีวะหุ้ยไอ้วายตายแล้วทำไงดีลนลานอะลนลานลนลานฉันเออสวยแล้วสวยแล้วฉัน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 ไม่ได้ฆ่ามันมันวิ่งไงเขาพยายามจะวิ่งแทงฉันแล้วเขาพลาดแล้วไปแทงตัวเองทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายนางเอกที่นอนอยู่บาดเจ็บยิ้มมั่งยิ้มมั่งเห็นมึงยิ้มแล้วผมกูยิ้มมั่งนอนยิ้มอยู่ที่พื้นไอ้ฆาตกรมึงยิ้มละมึงยิ้มวิ่งจะเข้าไปแทงเขาโดนยิงแล้วก็จบไปด้วยโมเมนต์แบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยเดาได้ไหมจบยังไงเอ๊ะแฮปปี้เอนดิ้งนะก็คือครอบครัวของเหยื่อ2ครอบครัวสนิทกันไปเที่ยวทะเลด้วยกันเพราะว่าครอบครัวไอ้คู่แม่ลูกคู่นางเอกที่เป็นใบ้เนี่ยเขาฝันไว้ว่าอยากจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลเขาไปเที่ยวทะเลกันเขาเก็บหอมรอมริบเก็บเงินแน่อย่างเงี้ยนะสุดท้าย2บ้านนี้ก็สนิทกันแล้วก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกันจบเครื่องตัวหนังสือจริงๆแม่งเขาขาดเว้ยขาดแบบจบบริบูรณ์จ้าเออแล้วก็ตัวฆาตกรตำรวจแม่นางเอกนะครับนางเอกแล้วก็ตัวบ้านสองคนคือเอานักแสดงทุกคนมาเอาทีมงานมาด้วยก็ได้ตากล้องแล้วคนถือไมค์บูมโบกมือแล้วก็ขึ้นเครนก็ได้ขึ้นเครนหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็โดรนมันก็คิวไม่แพงใช่ไหมขึ้นโดรนนะแล้วก็แบบบินแล้วสูงๆแล้วก็เริ่มจากหน้าไงแล้วก็ค่อยบินสูงๆไปบินไกลไปแล้วคล่องก็ค่อยกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็จบแล้วจ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้หนังเรื่องเนี้ยขึ้นอย่างนี้ได้จบแล้วจ้าเป็นหนังอีกเรื่องที่กูดูตลอดเวลาเหนื่อยมากคือใช้พลังงานในการสะบัดอยู่ตลอดเวลาผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วเราค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมเยอะนะถ้าหนังมันเหี้ยกูจะแบบรู้สึกว่าไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่ทำแบบนั้นน่ะตอนมึงเขียนบทมึงไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันแบบมันไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะโมเมนต์เนี้ยตั้งแต่ต้นเรื่องมาทุกปัญหาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีไอ้เหี้ยนี่เหมือนเป็นแกนกลางของเหตุการณ์ตลอดเวลาไม่สงสัยไอ้เหี้ยนี่กันเลยอ่ะสงสัยทุกคนยกเว้นไอ้เหี้ยนี่คนเดียวงงชิบหายหนังเรื่องนี้เหมือนไม่มีเวลาทำอะไรเลยเขียนปั๊บถ่ายปุ๊บทำเลยแล้วก็ถ่ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ออนอย่างนั้นเลยผมรู้สึกแม่งแผลเต็มไปหมดการแสดงผมก็เฉยๆเรื่องการตัดต่อก็ธรรมดาสำหรับผมคือไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องน่าด่าหรือน่าชมอะไรเพราะฉะนั้นนะหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ชอบอะไรเลยและไม่มีอะไรถูกใจผมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่อง Midnight นะครับจริงๆเป็นหนังตอนปีที่แล้วเนาะแต่ว่ามันเข้าใน Netflix แล้วก็ผมก็ระหว่างรอไงพรุ่งนี้ Black Adam เข้าวันที่20ไงครับเดี๋ยวเราซัด Black Adam แน่นอนแต่ก่อนนี้เราก็หาอะไรรีวิวสักหน่อยนะครับหนอนหนังช่วงนี้หายไปเยอะผมก็ไม่อยากจะหายมากถ้าไม่จำเป็นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูนะครับมีอยู่ใน Netflix ผมยังย้ำเสมอนะครับถึงแม้ว่าหนอนหนังจะรีวิวแบบเจาะลึกหรือเปิดเผยเนื้อหาหรือสปอยก็ตามเนี่ยผมยังยืนยันว่าอยากให้ทุกคุณไปดูด้วยตาตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขนมโอพับเช็คมันมีโปรถึงวันที่23ตุลาคมนี้นะครับคือปกติซอง20บาทนะซื้อ2ซอง30บาทแล้วบินนะครับคุณเก็บเอาไว้พอครบ300ปั๊บคุณถ่ายรูปชึบๆๆส่งไปทางอินบ็อกซ์เพจโอพับนะครับแล้วเอาไปแลกได้นี่ตุ๊กตาผ้าห่มหมอนผ้าห่มแล้วยังมีแก้วอีกน่ารักน่ารักภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ